พอมีแนวคิดนี้ออกมานะฮะปรากฏว่าตำรวจที่จังหวัดเชียงรายครับเข้าไปขอไปตำรวจที่จังหวัดลำปางครับเข้าไปจับกลุ่มนะฮะยาบ้าได้แล้วก็การแพ็คการซีลยาบ้ารอบนี้เรียกว่าแพ็คกันอย่างดีฮะค่ะไม่สามารถใช้สุนัขตำรวจเนี่ยดมกลิ่นได้คือเขาบอกว่าแพ็คเกจจิ้งเนี่ยมันดีมากเลยนะปกติแล้วเวลาค้นหายาบ้าต้องใช้สุนัขตำรวจช่วยทีนี้เนี่ยพอซีนดีแบบนี้มันกลายเป็นยาบ้าไร้กลิ่นอ่ะหาก็หาไม่เจอคือตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวนะครับนางสาวมนทิราบังหารอายุ29ปีนางสาวภคพรชัชวรัตน์นะครับอายุ37ปีนางสาวนุจรีดวงมณีแล้วก็นายภาสกรว่างราหะอายุ30ปีนะครับทั้ง4คนเนี่ยเป็นเครือข่ายยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมเอาไว้ได้ครับพร้อมกับของกลางยาบ้า 152,000 กว่าเม็ดแล้วก็มียาไอซ์ด้วยอีก775กรัมโดยใช้รถกระบะนะครับทะเบียนกไก่พพาน2236เชียงรายเป็นรถที่ก่อเหตุซึ่งการจับกุมในรอบนี้เขาบอกว่าจับกุมก่อน3คนก็คือนางสาวภคพรนางสาวนุจรีและนายภาสกรจับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับของกลางยาบ้าครับซุกซ่อนเอาไว้นะครับในรถ 16,000 เม็ดเสร็จปุ๊บก็ค่อยขยายผลครับไปจับกุมต่อจับกุมเอเย่นก็คือนางสาวมนทิราที่บ้านพักในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับก็จับกุมพร้อมกับของกลางยาบ้าได้อีก 136,000 กว่าเม็ดรวมการจับในครั้งนี้ก็ได้กว่า 150,000 เม็ดด้วยกันค่ะโอ้โหดูจากแพ็คเกจจิ้งแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นขนมถุงๆธรรมดานะคะเพราะว่ามีการซีนอย่างดีเลยเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้ยาบ้าเนี่ยเป็นยาบ้าที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็บอกว่าที่เจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะในแพ็คเกจจิ้งที่ตำรวจเขาลองตรวจสอบดูเห็นว่ามีการห่อหุ้มอย่างดีถึง3ชั้นแล้วก็นำไปบรรจุในถุงขนมขบเคี้ยวแล้วก็ถุงชาค่ะนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้ไม่มีกลิ่นเล็ดลอดออกมาเลยสุนัขตำรวจดมก็ไม่มีทางได้กลิ่นเหมือนกันแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลนะคะว่านายภาสกรที่เป็นอดีตดีเจอยู่ตามสถานบันเทิงไปเอายาบ้านี้มาจากเครือข่ายยาเสพติดฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแถวๆจังหวัดเชียงรายแล้วก็บรรจุถุงมาแบบนี้แหละค่ะลักลอบเข้ามาขายที่พื้นที่ของเชียงใหม่แล้วก็ลำปางเอาไปพักเก็บไว้ที่บ้านของนางมนทิราที่จังหวัดลำปางแล้วตำรวจเขาไปเจอเข้าเลยจับกลุ่มและยกแก๊งคือเมื่อก่อนมันก็มีเหมือนกันคือแพ็คเอาไว้ในแพ็คเกจจิ้งที่เป็นชาค่ะเพื่อให้กลิ่นของชาเนี่ยไปกลบกลิ่นของยาบ้าแล้วก็ให้สุนัขตำรวจที่ดมเนี่ยไม่สามารถตรวจค้นเจอแต่นั้นมันก็ยังไม่ได้ผล 100% รอบนี้คือใช้วิธีการซีล3ชั้นคือใช้ชาไม่พอยังเอาพลาสติกซีลอีกเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นออกมานี่ก็เป็นการพยายามที่จะหาวิธีการฮะที่จะหลบเลี่ยงการถูกจับกุมคือตำรวจก็ต้องตามให้ทันนะคะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่ามีการประสานไปที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดแล้วคงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝากเตือนไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยให้ระมัดระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยซุกเอายาบ้าฝากมาด้วยก็ได้คือมาในแพ็กเกจจิ้งที่เป็นขนมแต่ว่าข้างในเป็นยาบ้านะครับ